แล้วก็ตามในการชุมนุมนี้ทางด้านของกรมการขนส่งทางบกเองบอกว่าเข้าใจเนี่ยกรมการขนส่งทางบกยังบอกเขาก็เข้าใจนะคะว่าผลกระทบจากราคาพลังงานก็ส่งผลทำให้เกิดการชุมนุมกันแต่ว่าก็ขอให้ผู้ประกอบการขนส่งเนี่ยได้แสดงออกอย่างเหมาะสมภายใต้ขอบเขตของกฎหมายอย่าสร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชนนะคะคุณจิรุฒวิสารจิตอธิบดีกรมการขนส่งทางบกนะคะบอกว่ากรณีที่สหพันธ์การขนส่งทางบกแห่งประเทศไทยรวมพลรถบรรทุกที่หน้ากระทรวงพลังงานแล้วก็เรียกร้องรัฐบาลให้แก้ปัญหาราคาน้ำมันดีเซลในฐานะที่กรมการขนส่งทางบกมีหน้าที่กำกับดูแลผู้ประกอบการขนส่งสินค้าก็เข้าใจผู้ประกอบการขนส่งค่ะที่ได้รับผลกระทบตั้งแต่สถานการณ์โควิด-19 แพร่ระบาดรวมถึงราคาน้ำมันซึ่งเป็นต้นทุนสำคัญของผู้ประกอบการขนส่งสินค้าแต่ที่ผ่านมาเนี่ยนะคะรัฐบาลนั้นก็ได้ออกมาตรการลดผลกระทบแล้วอย่างเช่นใช้เงินกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงเข้ามาช่วยเหลือประชาชนและผู้ประกอบการด้วยการตรึงราคาน้ำมันดีเซลไม่ให้เกิน30บาทต่อลิตรหากผู้ประกอบการขนส่งสินค้าไม่พอใจมาตรการที่ทำอยู่แล้วก็ขอให้แสดงออกอย่างเหมาะสมภายใต้ขอบเขตของกฎหมายแล้วก็หลีกเลี่ยงการกระทำที่จะสร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชนที่สัญจรผ่านในเส้นทางค่ะในส่วนของสมาคมการค้าเครือข่ายแท็กซี่ไทยที่ได้มีการไปยื่นหนังสือถึงกระทรวงพลังงานในวันนี้ด้วยเหมือนกันเนี่ยนะคะก็เรียกร้องให้ลดราคาก๊าซ NGV คือที่ผ่านมากรมการขนส่งทางบกเนี่ยบอกว่ามีมาตรการช่วยเหลือผู้ขับรถแท็กซี่โดยเน้นลดต้นทุนเพิ่มรายได้อย่างเช่นอนุญาตให้ใช้เทคโนโลยีทางเลือกอื่นติดตามรถแทน GPS แล้วก็ได้มีการพัฒนาแอปพลิเคชันเรียกใช้บริการรถแท็กซี่อนุญาตที่มีการติดตั้งสื่อโฆษณาบนแท็กซี่และขยายอายุแท็กซี่จาก9ปีเป็น12ปีรวมทั้งมาตรการช่วยเหลือกลุ่มอาชีพผู้ขับรถแท็กซี่และรถจักรยานยนต์สาธารณะที่มีอายุเกิน65ปีที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ด้วยในช่วงท้ายคุณจิรุก็บอกว่ากรมการขนส่งทางบกได้ส่งผู้ตรวจสังเกตการสถานการณ์ในพื้นที่อย่างใกล้ชิดนะคะเป็นการเฝ้าระวังไม่ให้มีการกระทำฝ่าฝืนกฎหมายแล้วก็จะเร่งทำความเข้าใจกับผู้ประกอบการขนส่งและผู้ให้บริการรถโดยสารสาธารณะกันต่อไปค่ะ